ส่วนเรื่องการจัดการน้ำหลังผ่านพ้นช่วงที่มีน้ำหลากลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงต้องติดตามนะคะเพราะว่าจากเชียงใหม่มีน้ำให้ต้องจัดการในปริมาณมหาศาลที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเฉพาะกับเขตเมืองค่ะติดตามจากคุณปัจเสรีรักนะคะรายงานสดเข้ามาจากอำเภอเมืองลำพูนค่ะเชิญค่ะน้ำที่หลากมาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนขณะนี้นะครับไหลเข้าสู่พื้นที่ตำบลเหมืองหง่าอำเภอเมืองลำพูนแล้วนะครับบางจุดนะครับน้ำไหลย้อนกลับทำให้ชาวบ้านนะครับต้องเร่งเบี่ยงเส้นทางน้ำกันในพื้นที่ครับชาวบ้านริมเหมืองเหนือตำบลหนองช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนช่วยกันทำฝ่ายชั่วคราวบริเวณลำเหมืองหนองจ่าแซ่ที่เชื่อมต่อกับลำเหมืองหนองพญาใจซึ่งเป็นลำเหมืองที่เข้าสู่ชุมชนบ้านริมเหมืองเหนือครับหลังน้ำที่หลากเข้าทั่วพื้นที่ตำบลเหมืองง่ากำลังไหลย้อนกลับผู้ใหญ่บ้านริมเหมืองเหนือระบุนะครับว่าตอนนี้ระดมกำลังลูกบ้านที่ว่างจากการทำงานมาช่วยกันทำฝ่ายชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำที่จะทะลักเข้าไปท่วมชุมชนผ่านลำเหมืองเส้นนี้เพื่อเบี่ยงน้ำไปยังเส้นทางอื่นซึ่งทำเท่าที่ทำได้ครับตอนนี้กำลังทำฝ่ายกั้นภายในหมู่บ้านครับเพราะว่าเขาจะข้ามเขตไปก็ไม่ได้เพราะเขาบังทางนี้ก็จะเดือดร้อนแล้วก็เอาหมู่บ้านปลอดภัยไว้ก่อนเนาะไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับแต่เหมือนจะได้คัดแย้งกันครับครับผมขณะที่ชาวบ้านในตำบลเหมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนเร่งบรรจุกระสอบทรายบริเวณเทศบาลตำบลเหมืองง่าเพื่อนำไปใช้ป้องกันน้ำท่วมครับหลังได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้มวลน้ำที่ไหลมาจากตำบลหนองช้างคืนมาถึงในพื้นที่แล้วครับ 2-3 วันนี้น้ำลดนิดนึงแล้วก็พอดี 2-3 วันที่เขาประกาศว่าเชียงใหม่จะน้ำมาเข้าบ้านเราแล้วเขาก็เตรียมพร้อมคือบางคนก็ยังยกขึ้นอยู่แล้วก็เตรียมกระสอบทรายทับถมต่อตอนนี้ประมาณนี้ค่ะคาดว่าจะท่วมไหมเนี่ยเยอะกำลังดีใจว่าน้ำแห้งแล้วก็ตอนนี้ขึ้นสูงกว่าเก่าจากเหตุน้ำท่วมขณะนี้ทุกหน่วยงานต่างระดมกำลังบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันเขตเมืองและเร่งลดผลกระทบประชาชนโดยแบ่งเส้นทางการสูบระบายน้ำได้ดังนี้ครับเส้นทางที่1 นะครับน้ำจะไหลผ่านไปตามเส้นทางน้ำที่จะลงสู่น้ำกวงบริเวณหน้าวัดศรีบุญยืนซึ่งพยายามดันน้ำให้ระบายสู่แม่น้ำกวงเส้นทางนี้ให้ได้มากและเร็วที่สุดครับส่วนเส้นทางที่2ครับเป็นเส้นสำคัญที่จะไหลไปยังเหมืองจ่าแซ่ซึ่งเมื่อน้ำไหลเข้าตามเส้นทางนี้นะครับจะเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองลำพูนขณะนี้จึงต้องคอยป้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านหรือให้ไหลผ่านน้อยที่สุดครับส่วนเส้นทางที่3นะครับน้ำจะไหลผ่านลำเหมืองกลางซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำกวงที่ล่องพระปวนครับพื้นที่ตำบลต้นธงอำเภอเมืองลำพูนซึ่งจุดนี้นะครับก็จะไหลผ่านโรงพยาบาลลำพูนด้วยครับขณะนี้ชลประทานจังหวัดลำพูนก็ได้เพิ่มที่สูบน้ำด้านท้ายเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงแล้วซึ่งจากการบริหารจัดการน้ำจะทำให้ระดับน้ำที่บริเวณพื้นที่ตำบลหนองช้างคืนจะค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านศบทาครับเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่แม่น้ำกวงลงสู่แม่น้ำปิงให้เร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนครับส่วนตำบลพื้นที่หนองช้างคืนอำเภอเมืองลำพูนขณะนี้นะครับระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องบางจุดลดลงมากกว่า1เมตรแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่และน้ำขณะนี้นะครับก็เกิดการเน่าเสียแล้วนะครับชาวบ้านจึงร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำเสียออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ